สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือพี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เรามาปรับห่วงจุ้ยห้องนอนกันนะคะเสริมดวงชะตาในปี2563นี้นะคะช่วยดวงชะตานั้นดีนะคะรวมถึงนะคะทำให้นะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านไม่ว่าเรื่องการเงินการงานนะคะรวมถึงปัญหาต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายได้เร็วมากๆเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะค่ะวันนี้เรามาพูดกันเรื่องการเสริมดวงตามหลักฮวงจุ้ยในห้องนอนมาฝากกันนะคะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะซึ่งบางคนเนี่ยไม่เคยรู้ว่าห้องนอนก็มีความสำคัญพอๆกับห้องครัวห้องรับแขกนะคะหรือจุดต่างๆในบ้านนั่นเองค่ะเพราะมันจะช่วยในเรื่องการเสริมดวงด้านการเงินนะคะรวมถึงปัญหาชีวิตคู่ปัญหาต่างๆได้ดีนะคะอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเลือกต้นไม้มงคลนะคะสำหรับการปลูกในห้องนอนนั่นเองนะคะซึ่งต้นไม้มงคลที่จะนำมาวันนี้นะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะที่เลี้ยงง่ายนะคะและช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าจะต้องเน้นสีเขียวเป็นหลักนะคะซึ่งเรามาปลูกกันเนี่ยจะต้องหากระถางปลูกนะคะใบกลางๆไว้ตรงมุมห้องนะคะหรือจะเลือกต้นไม้เล็กๆนะคะปลูกในกระถางเล็กๆแล้ววางบนโต๊ะหัวเตียงก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะนำต้นนั้นมาบอกก็คือต้นพลูด่างกันนะคะต้นพลูด่างเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะต้นพลูด่างนะคะเป็นต้นไม้เบสิกนะคะที่ทุกคนสามารถเลี้ยงได้และเลี้ยงง่ายนะคะซึ่งพลูด่างมีด้วยกัน3แบบนะคะก็คือสีเขียวสีเหลืองนะคะแล้วก็ใบลายนะคะแต่แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดเลี้ยงในห้องนอนให้เน้นสีเขียวนะคะและใบลายค่ะเพราะจะช่วยเสริมดวงด้านมงคลค่ะทีนี้เราไปดูวิธีกรรมวิธีต่างๆในการเลี้ยงพลูด่างกันนะคะรวมถึงทิศมงคลด้วยนะคะว่าวางทิศไหนของห้องนอนและที่สำคัญค่ะเลี้ยงวันไหนต้นพลูด่างเป็นต้นไม้ที่จัดว่าปลูกได้ง่ายนะคะโตง่ายนะคะและต้องมีการตกแต่งดูแลให้ดีด้วยนะคะเช่นชอบแสงแดดและต้องการน้ำปานกลางค่ะมีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปานกลางแต่คายความชื้นได้มากเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะเขตร้อนลำต้นอ่อนใบเป็นรูปหัวใจสีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อนและเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งนะคะหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนังมีรากอากาศค่ะมีดอกแต่ไม่สวยงามนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับนะคะมาปลูกขึ้นเกาะหลักเลื้อยพันลวดหรือตาข่ายขึ้นพันไม้ใหญ่รั้วบ้านผนังบ้านได้ค่ะหรือแม้แต่แช่ในเจกันที่สวยงามก็ได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะคนที่จะเลี้ยงพลูด่างนะคะด้านความเป็นมงคลล่ะคะให้คุณอย่างไรนะคะต้นพลูด่างเนี่ยช่วยนะคะเสริมบารมีคุ้มครองคนในบ้านนะคะให้มีความสุขและความเจริญด้วยรูปใบที่มีลักษณะคล้ายหัวใจหากนำมาปลูกไว้ก็จะทำให้คนรักคนนิยมชมชอบนั่นเองค่ะส่วนราศีไหนนะคะสำหรับนะคะที่ควรเลี้ยงพลูด่างเป็นอย่างยิ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นราศีไหนมั่งนะคะราศีแรกค่ะราศีกรกฎค่ะราศีนี้ควรปลูกนะคะต้นพลูด่างเพราะคนเกิดราศีนี้เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความอดทนสู้ชีวิตดูภายนอกมองแล้วหยิ่งนะคะแต่ที่จริงแล้วเป็นมิตรที่น่าคบมากแต่ค่อนข้างจู้จี้ขี้บ่นสักหน่อยจึงเติ้งต้องเสริมด้วยการปลูกต้นพลูด่างนะคะเพราะพลูด่างนะคะจะช่วยให้ร่มเย็นนั่นเองค่ะราศีที่2นะคะก็คือราศีตุลนะคะราศีตุลนะคะคนที่เกิดราศีตุลนะคะควรปลูกต้นไม้เสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะได้แก่พลูด่างนั่นเองค่ะเพื่อเสริมบุญบารมีและเสริมเรื่องความรักให้ดีขึ้นเพราะคนเกิดราศีนี้นะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีเหตุผลมีความรับผิดชอบมีความเข้มแข็งนั่นเองค่ะส่วนนะคะถ้าจัดสวนนะคะทิศที่แนะนำนะคะให้จัดสวนสำหรับการเลี้ยงพลูด่างเลยคือทิศตะวันตกนะคะของบ้านทิศที่เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเหมาะสำหรับจัดเป็นจุดทำกิจกรรมต่างๆเช่นสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่ฝึกโยคะนะคะของตกแต่งสวนควรเสริมมงคลนะคะได้แก่ตุ๊กตาเซรามิกมูบายและจัดสวนด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หรือไม้เลื้อยที่ช่วยบังแดดยามบ่ายซึ่งต้นไม้ที่เหมาะกับทิศเหนือคือต้นพลูด่างนั่นเองค่ะส่วนต้นอื่นๆนะคะที่แนะนำในทิศนี้ก็คือต้นกลัปปะพึกนะคะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านอีกต้นนึงค่ะคือต้นมะขามนะคะจะช่วยปกป้องอีกต้นหนึ่งนะคะที่แนะนำคือต้นมะขามนะคะจะช่วยปกป้อง
พูดผีปีศาจร้ายและสิ่งชั่วร้ายมีแต่คนเกรงขามให้ความเคารพนับถือมีแต่คืนชื่นชมนั่นเองค่ะก็ลองไปหากันปลูกดูนะคะสำหรับต้นพูด่างแถมราคาไม่แพงเลยนะคะเป็นไม้ที่ดีนะคะช่วยทั้งฟอกอากาศนะคะและเสริมความเป็นมงคลให้กับคนในบ้านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริ่มรีโฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ